จมตี3 230 3ลูกครับตี220ครับตี230ใส่ลงเยอะครับตี230ของตีครับสวัสดีครับพบกับพวกเราอัพทูกูอีกแล้วนะครับกับรายการเล่นบนเตียงทำไมดูเหลืองเลยวะวันนี้มาเจอกันอีกแล้ววันนี้เล่นบนเตียงเราจะมาเล่นอะไรกันครับนิวเล่นยูกิกันยูกิไม่ใช่เล่นโปเกมอนดิจิตี้เทรดดิ้งการ์ดโปเกมอนภาษาไทยนะครับวันนี้อยู่กับพี่หนึ่งแล้วก็พี่นิวไม่ขนลุกบ้างวะวันนี้พี่นิวมากับเด็กอะไรครับมากับเด็กนี่ครับเด็กจูไข่เด็กจูไข่อ๋อเด็กจูไข่พี่หนึ่งมากับเด็กอะไรดีวะนานี่เด็กเก่าแก่ของพี่หนึ่งเด็กมิวทูไม่ใช่เด็กโซกาลิโอโอเคมาคือเด็กจูไข่ของพี่นิวนี่เพิ่งเจอครั้งแรกนะในอัพกูเนี่ยจุดเด่นมันคืออะไรครับเด็กจูไข่จุดเด่นมันคือเป็นโปเกมอนพืชครับแค่นั้นเลยมันสามารถกันอันตาบีดได้อ๋อเบรติ้งจูไข่คือตัดการอันตาบีดใช่ส่วนเด็กพี่หนึ่งเด็กเหล็กครับเด็กเหล็กก็นั่นแหละถึกตีแรงอ่ะพี่หนึ่งเอาหัวนะตรงนี้ดีกว่าเหรียญนี่อ่าหัวก้อยเอาพี่หนึ่งเอาหัวให้หนูเลือกอะไรก็เอาเริ่มก่อนโอเคมาเริ่มต้นก็จวด7ใบขึ้นมือหาโปเกมอนพื้นฐานดูดิว่ามีไหมไม่มีเหมือนกันเต้าครับเริ่มเกมนะครับเราจะแจกคนละ2ใบก่อนไม่ใช่แล้วก็ดูแต้มอันนั้นน่าจะเป็นอย่างอื่นนะมันจะไม่ใช่ถ้าแต้มต่ำกว่า5หรือว่าเราไม่พอใจแล้วก็จวดเพิ่ม1ใบเราเพิ่มให้เรียกได้อีกจับมันมีจับหนึ่งเขาไม่ใช่มันก็จะได้ยังไงฮะนั่งสับการ์ดอย่างงี้นะฮะเอ้ยมีแล้วไม่มีหนึ่งแล้วเรียบร้อยหนึ่งจบเพิ่มหนึ่งใบพื้นฐานเขาเยอะนะไปหนึ่งนั่นสินี่จะสับแต่พรุ่งนี้เช้าเลยให้ละเอียดเลยโอ้ละเอียดไม่ต้องเคี้ยวอืมได้ไม่ต้องเคี้ยวมายังมาแล้วก็ได้โอเคครับอ่ะจบพี่หนึ่งจบหนึ่งใบนะครับโอ้โหครับวางไว้บนพื้นฐานก่อนครับเปิดกันครับปึ๊บไม่มีอุ้ยติดจี้หนึ่งใบครับลารันเทสเนี่ยนะใช่เอาไว้ตีเลยลิเลียยัวสีลิเลียถ้าเล่นในเทิร์นแรกนี่คือจะเติมไม่ครบ8ใบในมือถูกไหมใช่จบเทิร์นครับตามที่หนึ่งครับจวนหนึ่งครับว้าวว้าวว้าวที่หนึ่งทิ้ง energy 1ใบจะให้บอลครับทิ้ง energy 1ใบกับจีบ้าคอยหาโปเกมอนตัวขึ้นมือครับที่หนึ่งเอาคอยขึ้นมานะครับที่หนึ่งก็ติดกระทะเหล็กจีบ้าคอยนะครับกระทะเหล็กบอกว่าโปเกมอนเหล็กที่ติดกระทะเหล็กเนี่ยจะการสั่นซินเดเมทแล้วจุดอ่อนหายไปถ้าไม่ใช่โปเกมอนเหล็กอะไม่ได้ใช้ไม่ได้ไม่มีผลขี้โกงชิบหายหนึ่งวอเตอร์ทัสครับวอเตอร์ทัสถ้าฟูลเทเลฟูลความสามารถวอเตอร์ทัสบอกว่าหยิบการ์ดซัพพอร์ต1ใบจากในสำรับขึ้นมาบนมือแล้วถึงก็ใช้ลิเลียครับจั่ว5ครับ1โทษทีอ่ะนี่ครับเล่นอะไรได้นั่นน่ะสิครับเล่นอะไรได้ครับเนี่ยมีหนึ่งมีได้แล้วนี่ใช้ท่าของโลคอนได้แล้วใช่สามารถท่าของโลคอนได้แต่ว่าใช้ป้ายลำพังครับผมหยิบโปเกมอนที่ชอบ2ใบจากสำรับการ์ดขึ้นมือเลยจะเป็นล่างใหม่ก็ได้ล่างอินวัตหรือว่าล่างพื้นฐานก็ได้ใช่ใช่ขึ้นมาตัวนี้ขึ้นมา1ตัวตัวนี้ขึ้นมา1ตัวมาอย่างละใบครับเข้าเทิร์นจั่วนะครับผมโอ้ยใช้กราดิโอครับดิโอให้ดูไพ่ของเราทั้งหมดแล้วก็เลือกมา1ใบแล้วยัดการิโอใส่คืนกลับไปแล้วสับไพ่นะครับเล่นไม่ได้จบเทิร์นก่อนครับเป็นเล่นไหมเล่นวางนิโคสมาก่อนครับ
เนคอสมาแผงคอสุนทยาแล้วก็อีโวเลคอยเลคอยใช้เลคเชอร์ของดร.สุกิครับเอาโปเกมอนเลือด63ตัวขึ้นมือใช่ดูได้ไง1 3ครับ3ตัวเลยเล่นคอลงคอสม็อกกับคอยอย่างหนึ่งตัวนะครับแล้วขอติดที่ให้กับนิคัสมาแผงของสัญญาหนึ่งตัวหนึ่งทีนะครับแล้วพี่หนึ่งถ้าต่อสู้ครับขอรักโปเกมอนครับป้ายนำทางหาโปเกมอน2ตัวขึ้นมือนี่กับตัวนี้ขึ้นมือครับแล้วก็โอเคใช้เลคเชอร์ครับเลคเชอร์สกิลเหมือนกันนะฮะตอนนี้เอาโปเกมอนเลือก60 3ตัวขึ้นมือแต่นิวลงเบนเลยนะฮะโอ้โหเล่นเครื่องเฮ้ยไม่ปล่อยให้เราปูบอลแล้วเว้ยแล้วก็เซฟตี้ครับรีเฟียรีเฟียรีเฟียว้ายรีเฟียมาแล้วกาเซียมาแล้วสามแมมอนครับกาเซียขึ้นมาเป็นแต่งต่อสู้แล้วก็ใช้ GX นะครับ GX กาเซียบอกว่าอะไรครับสามารถวิวัฒนาการร่างหนึ่งของโปเกมอนบนเบรนได้เลยวางบนร่างพื้นฐานร่างพื้นฐานนี่มันเป็นได้เลยทุกตัวเลย2ตัวสี่ตัวแล้วจบเทิร์นเลยใช่ไหมฮะแล้วก็จบเทิร์นเลยครับครับเข้าเทิร์นจั่วครับจะไม่รอให้คุณทำอะไรได้ใช้ลูกอมครับโซคาริโอแล้วก็อิวัตจิบาคอยครับติดกระทะเหล็กให้กับโซคาริโอนะครับวางบนขอนเทนกลางครับก็ใช้ท่าของขอนเทนกลางหยิบเอนเนอร์จี้หนึ่งใบขึ้นมือนะครับติดจี้กับโซคาริโอครับแล้วก็ใช้สกิลของโซคาริโอบอกว่าอันต้าอัลต้าโรดครับใช้ได้หนึ่งครั้งในเทิร์นฝ่ายเรานะครับสลับโปเกมอนตำแหน่งต่อสู้ของเรากับบนเบนครับสลับได้เลย1ครั้งแล้วใช้ GX เลยครับ GX โซคาริโอบอกว่าหยิบ Energy พื้นฐาน5ใบในสำรับติดโปเกมอนของเราตามชอบครับ1การเล่นเครื่องนั่นเอง2 3 4 5 5ใบครับพร้อมมือแล้วครับเข้าเทิร์นจั่วนะครับครับผมวิวัฒนะครับเห็นบ้างนะวิวัฒนะวิวัฒนะสกิลบอกว่าอะไรครับความสามารถทำให้จี้พืชของผมเพิ่มเป็น2ลูกอย่างนี้แต่เนี้ยอย่างนี้มีลูกหนึ่งกลายเป็น2ลูกโอ้แล้วก็ใช้เป่านะครับเป่าไอเทมฟิลโบเวอร์เป่าอะไรบ้างครับ1อันแล้วก็2อันก็2อันนะครับแล้วก็ใช้ค่าของจุ๊บไทยนะครับความสามารถจุ๊บไทยหาโปเกมอนพืชหนึ่งใบจูไข่มาแล้วแล้วก็มีวัฒนาการนะครับครับผมแล้วก็เสียบช้อยแบนแบนแล้วก็ปิดดับเบิลจี้ครับผมแล้วก็ใช้ลิเลียนะครับจั่วสามหนึ่งสองสามครับโอเคแล้วก็ใช้เน็ตบอลนะครับเน็ตบอลนี่คือจะหาโปเกมอนพืชหรือว่าไอเบนจี้ก็ได้เน็ตบอลแต่จะเป็นโปเกมอนพืชพื้นฐานเท่านั้นมาบนเบนเลยเหรอหรือว่าขึ้นมือขึ้นมือก็ได้แต่ผมวางเลยก็ได้วางเลยใช่ไหมผมขี้เกียจด้วยความขี้เกียจนี่โอเคแล้วผมก็ขออนุญาตตีเลยครับก็ฮะตามจริงมันตีอยู่110บวกกับลานันเทสนะครับจะบวกความดาเมจให้กับโปเกมอนพืชกับไฟบวกอีกตัวละ20 150แล้วก็มีช้อยแบนนะครับเป็นภาคฆาตความแน่วแน่ครับบวกอีก30เป็น180โอ้โหเสียนี่ถ้าไม่เอาโซคาริโอขึ้นมานี่มีเสียชีวิตอ่ะเห็นนะกุสมาจุดไข่ขึ้นมาครับแล้วก็ใช้สกิลครับดันตัวเองขึ้นมาครับต้องขอจัดการตัวใหญ่ก่อนนะครับใช้ท่ามิชิออไดครับโจมตีสะสองทางสุด
ก็ถอดจี้3ใบเล่นกรีนการ์ดครับใส่2ไพ่ตัวครับตีเลยตายนะครับคอสมอกหนึ่งตัวนะครับดิมจวนจวนครับมาคอสมอกไว้นะครับแล้วติดจีกับคอสมอกไว้อ่ะโจมตีนะครับถอดจี้3ลูกครับตี220ผมนั่นจวนนะครับฉันจะเอามันขึ้นมายังไงเนี่ยโอ้ยไม่น่าติดจี้คอสมอกไปเลยวางนะเช็คจี้ในดอกก่อนนะครับอาการไม่ดีเลยแล้วก็โอเคก็เสียบจี้นะครับผมแล้วก็ชิโรนะชิโรนะนะฮะสองสามสี่ห้าหกโอ้โหการเป็นไงฮะไม่ดีเลย ไม่ดีเลยคุณสตาร์ท ครับสรุปบันทึกเพื่อนบันทึกกรรมสรุปบันทึกเพื่อนบอกว่าเอาการ์ดซัพพอร์ต2ใบเข้าสำรับจะสับการ์ดครับอุ้ยเห็นแล้วมีจี้เห็นแล้วนะมีจี้นะแล้วก็จบเทิร์นครับจบเทิร์นนะครับเราจะเทิร์นจั่วครับเออฉันควรทำยังไงดีขอใช้ให้ไปบอลครับทิ้งคอยและคอนมอกครับอ๋ออยู่ครับแล้วก็ใช้ลูกอมนะครับวิวัฒนาการเลยนะครับใช้ชิโนะครับชิโนะบอกว่าเอาในมือกับเข้าสำรับทั้งหมดนะครับแล้วก็จั่วสับการ์ดแล้วจั่วใหม่นี่ครับคิดอยู่ผู้ขาดแห่งการครับโอ้แพ้แล้วก็หยิบเดจี้ใช้สกิลผู้ขาดแห่งการครับหยิบจี้เหล็ก2ใบขึ้นมือนะครับแล้วก็ติดกระทะเหล็กให้กับซูบาริโอครับเสียบจี้2ใบให้ซูบาริโอเลยตีไปนะฮะแล้วก็ใช้สกิลของซูบาริโอครับเลื่อนตัวเองขึ้นมาเพื่อต่อสู้สับเปลี่ยนไปมอนอัตโนมัติเลยดูขึ้นแล้ววะตี230ใส่กันเหลือไพ่หนึ่งใบเสียงเลยครับโอ้ยมีวัดนะครับเสียงดีใช้เน็ตบอลนะครับเน็ตบอลเรียกประกันพื้นฐานเป็นตัวขึ้นมาไม่มีอ่ะแย่แล้วครับมีโปเกมอนพื้นฐานด้วยเราก็ใช้ลิลี่ครับตัว4 4ครับ2 3 4แล้วก็ใช้เปนะครับเปฮะเปช่วยชีวิตโอ้ยแล้วก็วิวัฒน์จุกไทยนะครับแล้วก็ใช้ความสามารถเอาโปเกมอน1ตัวโปเกมอนพืชหนึ่งตัววิวัฒน์ได้เลยฮะวิวัฒน์ได้เลยเอ้ยยังเพิ่งวิวัฒน์ทุกใครไปเมื่อกี้ใช้ลีเลียไปเลยใช่ไหมใช่แล้วครับแล้วก็ถอดจี้หนีไปครับผมอ๋อมีบานาเนาะครับผมเชิญครับเชิญครับใช้คุณหนูครับโอ้ยแค่ราคาสี่ใบหนึ่งสองใบครับไปที่โซคาเรโอครับแล้วก็ใช้ลูกเขาเท่นกันครับ2ใบครับติดที่นิโคสมาใบหนึ่งโซคาเรโอ1ใบครับแล้วก็ใช้ท่าโจมตีครับตี230ถอดจี้ครับโอเคไม่เกียร์นี่มันเก่งชัยชนะนี่นาเกียร์ถ้าหยุดไพ่อะได้ตัวนี้มาพลิกแน่นอนนี่นะเกิดทันเกิดเร็วมากตอนนี้เป็นไงบ้างครับสำหรับเด็กจูไคกับเด็กโซคาริโอนี่ได้เห็นโฉมหน้าโซคาริโอออกมาเฉิดฉายแล้วว่าคราวที่แล้วที่เล่นกับข้าวปั้นเนี่ยโซ
โซโลโอไม่เกิดเด็กจะโหดกันแบบไหนอยู่ที่มือคือโซโลโอกาเลโอเนี่ยแบบโหดมากตีแรงมากแต่จูไคก็เกิดช้านิดนึงไม่ได้เกิดช้ามันไม่ทันมากกว่ามันทันแหละแต่มันพลาดแค่จังหวะที่ไผท่านหยิบไผได้ไผที่ต้องการได้เพราะเมื่อกี้พี่นิวใช้กาเลโอเห็นไปแล้วว่าในไผมีอะไรบ้างแค่เสียงจิบอ่ะถ้าหยิบมันขึ้นมาได้ก็ตีได้ต่อแต่หยิบมาได้โอเคสำหรับวันนี้ก็สนุกมากสำหรับเด็กจูไคกับเด็กโซมาเลโอเหมือนที่หนึ่งตีฝ่ายเดียวเลยสำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับซับสไครต์ให้เราอัพตัวกูเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยเราจะได้แบบมาเล่นบนเตียงนี้ให้ดูบ่อยๆมาเล่นการ์ดโปเกมอนให้ดูบ่อยๆส่วนคอนเทนต์อื่นเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทำนะเราทำคอนเทนต์อื่นด้วยคิดอยู่กำลังคิดอยู่ว่าจะทำอะไรบ้างอาจจะมีคอนเทนต์ใหม่ออกมาให้ดูบ้างมีสิ่งเลยไม่ใช่มีเล่นการ์ดโปเกมอนกลางบ้านสิ่งกลางป่าช้าอะไรมาสเตเดียมผีอ่ะโอเคโอเคสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมดูตามดูด้วยนะครับว่าครั้งหน้าจะเป็นเด็กอะไรหรือว่าเราจะทำอะไรตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ